ดีครับขอต้อนรับสู่ไลฟ์ของ SME Jump นะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสที่8ตุลาคมนะครับเราเจอกันทุก6โมงเย็นของวันพุธแล้วก็พฤหัสคุยทุกเรื่องเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์นะครับแต่ช่วงนี้เราคุยเกี่ยวกับการทำโฆษณาบน Facebook นะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยิงแอด Facebook อยู่แล้วก็อยากจะหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเพื่อจะทำให้เรายิงแอดทำโฆษณาได้ดีมากขึ้นเพราะว่าช่วงนี้เราก็อยากจะได้ยอดขายเข้ามามากๆนะครับเผื่อเอาไว้เพราะเรายังรู้สึกมันไม่ค่อยมั่นใจนี่พูดจากความรู้สึกผมนะเกี่ยวกับโควิดเราก็ไม่รู้ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็การตลาดออนไลน์อย่างที่ผมเล่าให้คุณฟังว่าช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่เราทำอะไรได้ไม่ค่อยสะดวกเหมือนก่อนหน้านั้นเพราะงั้นการที่เราสามารถทำอะไรบางอย่างบนออนไลน์ได้เนี่ยมันอาจจะช่วยคุณได้นะครับก่อนเข้ารายการผมก็เห็นมีคนเข้ามาผมก็สบายใจแล้วแค่คน2คนสำหรับผมนี้ผมโอเคมากเลยนะครับก็ขอบคุณที่ทักเข้ามานะครับคุณไดน่าคนแรกเลยนะครับขอบคุณมากๆครับแค่ดูผมนี่อุตสาห์พิมพ์ก็มาทักทายผมด้วยนะครับผมขอบคุณในน้ำใจของคุณนะครับคุณ Lovely Love Ben ใช่ไหมครับขอบคุณนะครับจาก Facebook นะครับผมเห็นโปรไฟล์แต่พอมาขึ้นหน้าจอไม่เห็นรูป Picture Profile ของคุณนะครับเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนว่าระบบผมเป็นอะไรนะครับคุณธรรมสอนนะครับจาก YouTube ขอบคุณมากครับรายงานตัวเหรอครับโอ้คุณธรรมสอนทำผมเป็นเหมือนผมเป็นอาจารย์เลย ขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์เขียนเข้ามาคุณโบเก้ beautiful นะครับมาแล้วครับเมื่อวานขาดเรียนโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เช็คชื่อครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับถ้าคุณไม่สะดวกนะครับเพราะจริงๆแล้วผมตั้งใจทำเพื่อให้คุณดูย้อนหลังพยายามจะทำไลฟ์ให้มันกระชับพยายามอยู่ใน1ชั่วโมงแล้วก็เพราะผมเข้าใจดีว่าผมมาไลฟ์ช่วงที่คนเขาไม่ค่อยไลฟ์กันเขากำลังกลับบ้านผมดันมาไลฟ์ช่วงนี้แต่นี่เป็นสิ่งที่ผมพอทำได้ผมทำงานวันนี้ยุ่งมากเลยทำงานตรงนี้แล้วผมก็ขยับมาตรงนี้เลยนะครับคุณเอกพันธ์นะครับขอบคุณที่ทักทายเข้ามานะครับขอบคุณในน้ำใจที่พิมพ์เข้ามาให้ผมเห็นนะครับคุณโยทินนะครับรีสตรีมที่ใช้เดือนละกี่บาทโอ้คุณรู้ด้วยผมใช้รีสตรีมใช่ผมจำแพ็กเกจไม่ได้ครับคุณโยทินแถวเท่าไหร่อ่ะ10 กว่าเหรียญ20 เหรียญอะไรประมาณนี้มั้งครับคุณโยทินผมจำไม่ได้ครับคุณโยทินเขาถามว่ารีสตรีมที่ผมใช้ซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งของฝรั่งนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะไลฟ์ไป2ที่เลยที่ Facebook กับ YouTube ถ้าไปที่เดียวเราสามารถจะไลฟ์ตรงๆไป Facebook อย่างเดียวไลฟ์ตรงๆไป YouTube อย่างเดียวเนี่ยพอทำได้แต่รีสตรีมเนี่ยเหมือนกับเขาจะทำการไลฟ์ให้เราไลฟ์ไปที่เขาที่เดียวเช่นตอนนี้ผมไลฟ์อยู่ผมไลฟ์ไปที่เขาเรียกว่ารีสตรีมนะเป็นเขาเรียกเป็นผู้ให้บริการหนึ่งอยู่เซิร์ฟเวอร์เขาอยู่สิงคโปร์เสร็จแล้วจากรีสตรีมเขาจะไลฟ์ไปที่ Facebook กับ YouTube ให้กับผมตั้งบัญชีไว้ตรงนั้นตะกี้คุณโยทินก็ถามว่าใช้เดือนละกี่บาทของคุณโยทินนี่เจ๋วมากเลยผมจำไม่ได้คุณโยทินแต่น่าจะสักแถวๆ20 เหรียญมั้งคุณโยทินต่อเดือนนะ10 กว่าเหรียญถึง20 เหรียญผมจำราคาไม่ได้ผมซื้อเป็นแพ็กเกจรายปีครับคุณโยทินผมก็ไปดูวิธีการทำไลฟ์ของพวกฝรั่งเข้ามาว่าเขาทำยังไงแล้วผมก็อยากจะไลฟ์แบบทั้ง YouTube ทั้ง Facebook เลยผมก็เลยลองเลือกใช้รีสตรีมเท่าที่ผมศึกษามารีสตรีมก็เป็นผู้ให้บริการไลน์บนเลยฮะที่เขานิยมใช้กันผมเลยเลือกใช้รีสตรีมใช้ไม่ยากครับเราสมัครรีสตรีมแล้วก็จะเลือกแพ็กเกจเสร็จแล้วเราก็ใส่ชื่อบัญชีเขาจะมีวิธีเซตอัพบัญชีของ YouTube ของเรา Facebook ของเราเข้าไปแล้วเราก็สามารถไลฟ์ได้เลยแต่มันเอื้อกว่านั้นอีกคือผมใช้ซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า vMix ซึ่งมันสามารถเข้ากับรีสตรีมได้ง่ายๆเลยนะครับคุณโยทินถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็ถามเข้ามาได้นะครับคุณโยทินผมเหมือนกับเป็นผู้เคยใช้แล้วกันนะผู้มีประสบการณ์ใช้งานมาเรื่องนี้ได้ยังไงเนี่ยแต่จริงๆผมอยากเล่าเรื่องไลฟ์มากเลยนะแต่บางทีมันรู้สึกมันกลัวไม่มีคนฟังเท่าไหร่คุณชัยธวัฒน์นะครับขอบคุณมากจาก Facebook นะครับผมเห็น Picture Profile ในซอฟต์แวร์ผมนะครับแต่พอมาขึ้นจอไม่รู้พอเป็น Facebook มันไม่ค่อยเห็นนะครับขอบคุณในน้ำใจที่ทักทายเข้ามานะครับคุณ77 Sales Center สวัสดีนะครับจาก YouTube นะครับโอเควันนี้เราจะมาต่อจากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เราคุยกันเกี่ยวกับการทำโฆษณาที่เรียกว่า Facebook Conversion ก็มันเริ่มต้นมาจากว่า แอดมันแพงเหลือเกินยิงโฆษณาบน Facebook โดยเฉพาะข้อความผมเลยนำเสนอว่าถ้าคุณมีเว็บไซต์เนี่ยเราอาจจะลองยิงโฆษณาที่เรียกว่า Conversion กันเพิ่นว่า Conversion มันมีหลายขั้นตอนเมื่อวานนี้ผมก็เลยเล่าให้คุณฟังว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะได้การยิงโฆษณาแบบ Conversion คือต้องมามีพิกเซลต้องวางพิกเซลที่เว็บไซต์ของคุณแล้วก็มาสร้างอีเวนต์ก็คือเหตุการณ์แล้วก็ยิง Conversion เสร็จแล้วผมก็ตบท้ายไว้หน่อยนึงว่าตอนนี้เนื่องจากแอดแพงผมก็พยายามจะหาวิธีการต่างๆเพื่อทำให้โฆษณาเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นผมก็ตอนนี้ที่ผมใช้ตรงโฆษณาแอดของ Facebook เนี่ยถ้ายิงโฆษณาแบบ Conversion ผมจะใช้สิ่งที่เรียกว่า Dynamic Ad วันนี้ผมก็จะเอาตัวอย่าง Dynamic Ad แล้วมาเล่าให้คุณฟังแบบง่ายๆสั้นๆนะครับอย่างน้อยคุณได้ไอเดียว่า Dynamic Ad คืออะไรและใครที่ยังไม่เคยรันแล้วเพลินว่ายิงโฆษณาไปเว็บไซต์อยู่อาจจะลองนำไปปรับใช้ดูก็ได้อารมณ์ประมาณนี้เรื่องในวันนี้นะครับนะอย่างเดิมผมจะเรียกว่าหาเรื่องมาเล่าให้คุณฟังแต่จริงๆแล้วผมอยากจะดูซิว่าคุณมีคำถามอะไรอาจจะเกี่ยวกับเรื่องที่ผมเล่าหรือเรื่องอื่นๆก็ได้คุณส่งคำถามเข้ามาในไลฟ์นะครับผมจะพยายามตอบทุกๆคำถามเท่าที่ทำได้นะครับเพราะว่านี่คือเหตุผลของการไลฟ์แล้วผมคิดว่าไลฟ์เนี่ยมันมีข้อจุดเด่นไม่เหมือน YouTube ที่ผมทำให้คุณดูทุกๆอาทิตย์นะครับไลฟ์คุณอยากรู้อะไรถามมาผมสมมติผมสามารถตอบได้ผมเปิดหน้าจอตอบคุณตอนนี้เลยอารมณ์ประมาณนี้คนอื่นๆที่อาจจะไม่ได้มีปัญหาเดียวกับคุณก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับผมมองคุณทุกคนเป็นเจ้าของธุรกิจในมุมของผมไม่จำเป็นต้องทำได้ทุกเรื่องหรือทำเป็นทุกอย่างนะครับแต่อย่างน้อยคุณต้องมีข้อมูลอะไรบางอย่างเพื่อเอาไว้ตัดสินใจหรือเพื่อเอาไว้ปรับใช้กับธุรกิจของคุณสิ่งที่ผมมาเล่าให้คุณฟังเนี่ยผมหวังว่าจะเป็นข้อมูลเล็กๆซึ่งคุณอาจจะไปประติดประต่อกันหรือเมื่อไหร่ถึงวันเวลาที่ใช่คิดถึงอันนั้นมันมี Conversion นี่นะทำแบบนี้ได้แล้วคุณก็ไปหาข้อมูลต่อผมอารมณ์ประมาณนี้นะสิ่งที่ผมต้องการนะครับคุณสุวิมลสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับคุณสุวิมลผมจำ Picture Profile คุณได้ครับโอเคนะครับถ้าใครเคยฟังไลฟ์ผมแล้วคงจะรู้ว่าแพทเทิร์นผมเป็นยังไงนะครับอันนั้นเป็นคนชอบโชว์แล้วสิ่งที่ผมโชว์ประจำก็คืออันนี้ครับไม่รู้โชว์ทำไมแต่โชว์ทุกครั้งที่ต้องไลฟ์ครับมันดูเดี๋ยวมันจะกลับบ้านนอนไม่หลับครับถ้าไม่โชว์นะครับหน้าออฟฟิศผมวันนี้เฉิดแฉะนะครับผมอยู่แถวลาดพัฒนารามคำแหงนะฮะลาดพัฒนาแถว20กากานะครับวันนี้ฝนตกปล่อยๆทั้งวันเลยรู้สึกจะไม่เห็นพระอาทิตย์เลยมั้งไม่เห็นแดดเลยนะครับไม่แน่ใจว่าพื้นที่ที่คุณอยู่เป็นอย่างไรนะครับแต่ของผมประมาณนี้เลยครับแฉะอย่างนี้ตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะครับแต่ไม่ได้ตกแรงนะฝนไม่ได้ตกแรงเห็นเขาบอกว่ามีพายุเข้ามาแต่ก็ไม่ถึงกับตกแรงแล้วก็ไม่น้ำก็ไม่ได้ท่วมอะไรนะครับยังปลอดภัยดีโอ้โหพูดซะก็อารมณ์ประมาณนี้แต่อากาศมันหมองมัวไงไม่รู้ชวนให้ไม่อยากจะทำงานเลยแต่นี่ต้องทำงานเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแล้วก็เราก็จะได้หยุดพักกันนะครับอาทิตย์หน้ามีวันหยุดอีกใช่ไหมฮะโอเคนะครับก็สบายใจแล้วได้แล้วก่อนเข้าเรื่องผมขอนิดเดียวจะเรียกว่านอกเรื่องก็ได้อันนั้นก็นอกเรื่องประจำผมไปอ่าน Facebook ก่อนที่จะเข้าตะกี้ผมมีเวลา5 นาทีผมไปอ่าน Facebook ผมไปเจอโพสต์นี้แล้วผมอยากจะเล่าให้คุณฟังไม่รู้อารมณ์ไหนไม่รู้แต่ผมรู้สึกดีกับโพสต์นี้ผมก็เลยอยากจะเล่าให้คุณฟังผมไปเจอผมไม่เคยเข้าเพจนี้นะเพิ่งเห็นมันป๊อปหน้าขึ้นมาเพจเขาชื่อเพจวัคซีนนะฮะแต่เนื้อหาในโพสต์ผมชอบมากเลยน้องคนนี้ฮะโดยสรุปใจความเลยน้องคนนี้ได้เกียรตินิยมอันดับ1วิศวะจุฬาและไฮไลท์คือเขาน่าจะเขาตาบอดมั้งครับเขาเป็นนิสิตตาบอดนะครับเนี่ยแจ๋วมากเลยแล้วสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยคือเขาในเนื้อเรื่องในโพสต์ประทัดแรกนะคุณเห็นนะฮะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นโอ้มันแจ๋วมากเลยอะถึงแม้มันจะเป็นคำโบราณที่ผมฟังมาแต่เด็กนะแต่มันผมอ่านผมก็รู้สึกแจ๋วว่ะน้องคนนี้แจ๋วฮะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเคยได้ยินคำนี้มาแต่เด็กเราก็พยายามทำใช้กันแล้วมันมันก็ยังเป็นความจริงของชีวิตอยู่นะครับก็ดีใจกับน้องปวินด้วยนะครับเกียรตินิยมอันดับ1วิศวะจุฬาเลยนะครับก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นคนเก่งๆและเป็นคนไทยนะครับเป็นน้องๆคนรุ่นใหม่นะครับถึงแม้เราเกิดมาต้นทุนไม่เท่ากันแต่มันไม่สามารถที่จะมาขัดขวางความพยายามเพื่อจะไปสู่ความสำเร็จของน้องเขาได้นะครับ ก็แค่อยากจะมาชื่นชมผ่านไลฟ์นี่นะครับอ่านแล้วรู้สึกดีครับก็เลยมาเล่าให้คุณฟังนะครับป๊อปขึ้นมาจากใน Facebook ผมอ่านไม่ปกติผมก็อ่านไม่ค่อยอ่าน Facebook นะแต่ดูโอ้โหแต่อันนี้โอ้ใช้ได้เลยครับยินดีครับคุณทูวายใช่ไหมครับ22 วายอาจารย์ครับถ้าผมไลฟ์สดแล้วยิงแอดบอดแคสต์แชทให้คนเข้ามาดูไลฟ์ได้ไหมครับถ้าความหมายคือผมไลฟ์แบบตอนนี้อยู่แล้วผมจะยิงวิดีโอตัวนี้มันไม่ได้นะฮะระหว่างไลฟ์คุณยิงวิดีโอตัวไลฟ์เลยไม่ได้เท่าที่ผมรู้นะไม่รู้คนอื่นพอรู้ไหมต้องรอให้วิดีโอจบแล้วคุณถึงจะยิงมันจะออกมาเป็นวิดีโอก็เหมือนโปรโมทปกติถ้าคุณความหมายคุณคืออย่างนั้นนะครับไม่ได้ครับนะครับเท่าที่ผมรู้นะไม่รู้มันอัปเดตขนาดไหนนะเพราะมีคนเคยพยายามจะให้ผมยิงไลฟ์เพื่อจะได้โปรโมทการไลฟ์ของเขาเยอะๆแต่การระหว่างไลฟ์เราไม่สามารถยิงไอตัวที่เราไลฟ์อยู่ได้นะครับต้องใช้วิธีอื่นในการดึงคนเข้ามาแทนนะครับคุณโบเก้บอกที่เชียงใหม่ฝนตกปล่อยๆงั้นก็เหมือนกรุงเทพเลยครับกรุงเทพก็ฝนเขาเรียกฝนตกปล่อยๆใช่ไหมครับทั้งวันเลยครับทั้งวันเลยครับประมาณนี้เลยคุณโบเก้นะฮะงั้นเชียงใหม่เหมือนกันผมว่าอาจจะเหมือนกันหลายจังหวัดเลยนะครับคุณธนากรสวัสดีนะครับคุณธนากรจาก YouTube นะครับขอบคุณมากๆเลยครับคุณรัชนีบอกอากาศเย็นสบายค่ะฝนตกพรำทั้งวันใช่ครับอากาศเย็นสบายครับที่นี่ก็อากาศเย็นสบายเหมือนกันครับคุณรัชนีโอเคงั้นก็คล้ายๆกันแล้วเราจะทำยังไงครับอาจารย์ทูวายถามว่าเราไลฟ์ผมคิดว่ามันมีแท็กติกบ้างแต่มันอาจจะไม่ได้ดั่งใจคุณคือเราอาจจะใช้อีเวนต์เพื่อจะบอกว่าเราจะมีไลฟ์เมื่อไหร่แล้วเราโปรโมทอีเวนต์นั้นอารมณ์ประมาณนี้นะครับให้อีเวนต์เป็นตัวจัดการให้คนกดที่อีเวนต์นั้นเพื่ออีเวนต์ก็คือกิจกรรมในโพสต์รูปแบบหนึ่งของ Facebook อย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วเราโปรโมทอีเวนต์นั้นหวังว่าพอถึงเวลานั้นมันจะไปป๊อปเตือนเขาอีกรอบหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้หรือคุณต้องสร้างการไลฟ์อาจจะตัดช็อตดีเจ๋งๆของคุณแล้วเอาไปโปรโมทเพื่อให้คนเห็นว่าอ๋อมันมีช็อตมันมีความรู้เจ๋งๆมันมีเรื่องราวสนุกในไลฟ์ของคุณคนนี้นะแล้วก็ในช็อตนั้นก็บอกว่าคุณไลฟ์เมื่อไหร่มันจะเป็นอะไรอ้อมๆการที่จะหาคนมาหาคุณเยอะๆเนี่ยมันต้องใช้แท็กติกหลายอย่างในระหว่างไลฟ์บางคนเขาสอนว่าอาจจะไลฟ์พร้อมๆกันหลายเพจเพื่อให้คนเห็นหรือมีการพยายามจะบิ้วให้คนดูช่วยกันแชร์จะเป็นอารมณ์นั้นมากกว่าซึ่งเหมือนกับหลายๆคนเขาทำกันระหว่างไลฟ์นะครับซึ่งอันนี้อาจจะไม่ใช่สไตล์ผมนะคุณทูวายผมไปธรรมดาแบบนี้แต่ถ้าคุณจะทำอย่างนั้นคุณอาจต้องมีกิจกรรมอะไรระหว่างไลฟ์เพื่อทำให้คนเขาช่วยกันแชร์ทำให้เห็นมากขึ้นหรือถ้าคุณมีมากกว่า1เพจอาจจะมีการไลฟ์และแชร์ไปหลายๆเพจอย่างนั้นนะครับเหมือนต้องไปหาเพจอะไรมาเสริมช่วยกันระหว่างโมเมนต์ที่คุณกระทำทำไลฟ์อยู่เพื่อจะทำให้การเข้าถึงมันมากที่สุดคนจะได้เห็นมากที่สุดถ้าคุณต้องการแบบนั้นนะก็ต้องใช้วิธีนั้นยังไม่มีวิธีตรงไปตรงมาว่าซื้อโฆษณาเพื่อทำให้ไลฟ์ตัวนี้เห็นคนเห็นเยอะๆยังไม่มีวิธีนั้นนะครับผมตอบแบบนี้ดีกว่านะครับคุณ Root Power สวัสดีครับเพิ่งมาไปไกลหรือยังไม่ไปเลยครับผมกำลังลำอยู่ครับคุณ Root Power ผมกำลังลำอยู่ครับขอบคุณที่ทักเข้ามาครับเดี๋ยวไม่รู้ไกลขนาดไหนแล้วครับแต่ไม่ถึงลำนะครับทำไมเดี๋ยวนี้ซื้อโพสต์แพงจังเลยโดยโดนไปคลิกละเกือบ200 บาทโอ้โหคุณแอนแพงมากเลยครับคลิกละ200ไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบข้อความไหมคุณแอนคลิกละ200ผมคิดว่ามันแพงเกินไปและอาจจะไม่ใช่ด้วยนะครับถ้าเป็นโพสต์แบบการมีส่วนร่วมธรรมดาโดยปกติแล้วถ้าแพงๆก็มันจะตกต้นทุนต่อผลลัพธ์อยู่แถวๆอย่างมากก็2 บาท2 บาทกว่า3 บาทอย่างมากนะครับผมคิดว่าเป็นแบบข้อความมากกว่าคุณแอนถ้าเป็นแบบข้อความอาจจะมีข้อความละ200ผมเคยเห็นคำถามว่าทำไมมันแพงตอบยากคุณแอนมันขึ้นอยู่กับธุรกิจขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายการทำโฆษณาบน Facebook เป็นการทำโฆษณาในระบบประมูลคุณทำโฆษณาสู้กับคู่แข่งขันการลงโฆษณาคนอื่นๆยกตัวอย่างเช่นผมทำโฆษณาเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ยิงไปหาคนที่สนใจเรื่องการตลาดออนไลน์เพื่อให้เขามาเรียนกับผมสมมุติผมโปรโมทคอร์สนะคนนั้นถึงแม้จะมีความสนใจการตลาดออนไลน์แต่อีกส่วนหนึ่งของเขาก็มีความสนใจเกี่ยวกับ สินค้าอื่นๆเช่นอาจจะเป็นสินใจเกี่ยวกับนาฬิกาสนใจเกี่ยวกับรถยนต์ซึ่งมีผู้แข่งขันลงโฆษณาสินค้าอื่นๆก็ยิงมาหาเขาเหมือนกัน Facebook ก็จะมาดูว่าโฆษณาที่ส่งไปหาคนคนนั้นอะอะไรที่เขาน่าสนใจมากที่สุดอะไรที่เขาไม่น่าสนใจเลยก็คือเขาบอกว่าโฆษณา performance ไม่ดีงั้นโฆษณาก็จะแพงกว่าชาวบ้านเพื่อจะให้ไปถึงคนคนนั้นนี่เล่าในหลักการกันนะครับงั้นเหตุผลว่าโฆษณาแพงงั้นแล้วจะทำยังไงดีในถ้ามันเป็นแบบข้อความนะครับคุณแอนสิ่งที่ประสบการณ์ผมเนี่ยก็คือลองปรับแต่งโฆษณาก่อนนะครับแล้วถ้าผมเล่าให้หลายครั้งในไลฟ์แล้วคุณแอนถ้ายังไม่เคยลองใช้นะครับคุณแอนอาจจะลองปรับโฆษณาการยิงโฆษณาเป็นแบบนี้ครับคุณแอนบอกเป็นเกี่ยวกับเครื่องเสียงรถยนต์ใช่ไหมคุณแอนแล้วยิงแบบไหนครับเป็นแบบข้อความไหมครับเพราะคลิกละ200น่าจะเป็นแบบข้อความนะมันไม่น่าจะเป็นคลิกละ200นะครับคุณแอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นโฆษณาบน Facebook นะคุณแอนคุณสร้างแคมเปญโฆษณาแล้วคุณมีสัก 2-3 กลุ่มเป้าหมายหรือชุดโฆษณาภาษาอังกฤษเรียกแอดเซตสีส้มเนี่ยนะฮะภายใต้แคมเปญโฆษณาโดยที่แคมเปญคุณต้องเปิดสิ่งที่เรียกว่า CBO ภาษาไทยแคมเปญ Budget Optimization ภาษาไทยน่าจะประมาณว่าจัดสรรงบโฆษณาแคมเปญอะไรประมาณนี้ครับแล้วเอาเงินโฆษณาวางไว้ที่แคมเปญยกตัวอย่างเช่น500 บาทแล้วปล่อยให้ Facebook เป็นคนบริหารงบโฆษณาเองว่าจะใส่ในกลุ่มหลักสีส้มเนี่ยเท่าไหร่กลุ่มรองเท่าไหร่กลุ่มลุกอะไรเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับโดยวิธีนี้หวังมันจะได้ต้นทุนต่อผลลัพธ์ต่ำที่สุดและอย่างน้อยคุณสามารถจะเปรียบเทียบได้ว่ากลุ่มเป้าหมายไหนไม่ดีพอเรารู้ว่าโอ้กลุ่มเป้าหมายรองนะเป็นแบบข้อความคุณแอนบอกแล้วแบบข้อความกลุ่มเป้าหมายรอง200 บาทนะเราก็จะรู้อ๋อกลุ่มเป้าหมายรองไม่ดีจะได้ปิดกลุ่มเป้าหมายรองแล้วพยายามค้นหากลุ่มเป้าหมายใหม่ถ้าเราโชคดีเจออ๋อกลุ่มเป้าหมายหลักข้อความ50 บาทเราก็รู้แล้วอ๋อกลุ่มเป้าหมายนี้ใช่เพราะฉะนั้นการถ้าคุณยิงโฆษณาผมไม่แน่ใจคุณยิงแบบไหนถ้าคุณยิงโฆษณาแบบ1 แคมเปญ1 กลุ่มเป้าหมายบางทีเราไม่รู้ว่าไอ้200เนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีเพราะฉะนั้นภายใต้แคมเปญอาจจะมีมากกว่า1 กลุ่มเป้าหมายเราจะได้เปรียบเทียบได้คราวนี้ไหนๆก็ยิงไปแล้ว200วิธีง่ายๆแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะแก้ไขได้ไหมนะคุณแอนจากประสบการณ์ผมเนี่ยคุณแอนลองเปลี่ยนภาพโฆษณาก่อนเลยนะครับแล้วอาจจะต้องทำอะไรให้มันดึงดูด200ถ้ารู้สึกว่ามันแพงเนี่ยอาจจะลองเปลี่ยนภาพดูใส่ราคามีไหมที่เป็นโปรโมชั่นหรือมีปรับภาพใหม่ทำใหม่อย่างเงี้ยครับไม่ดีก็ลองทำใหม่สัก 2-3 รอบดูที่ราคามันลงไหมส่วนราคา200บาทเนี่ยแล้วแต่ธุรกิจคุณแอนเพิ่นว่าผมเห็นแล้วว่าของคุณเป็นเครื่องเสียงรถยนต์นั้น200 บาทจะไม่คุ้มค่าโฆษณาแต่จริงมันบอกลำบากถ้าผมโปรโมทคอนโดขายคอนโดเนี่ยข้อความหนึ่งก็ 200-300 บาทเหมือนกันคุณแอนนะครับแต่ถ้าเป็นธุรกิจไอเครื่องเสียงรถยนต์อาจจะแพงไปงั้นเอาแบบง่ายๆนะคุณแอนปรับภาพก่อนเลยลองยิงใหม่ใช้ภาพแบบใหม่ถ้ามันไม่ดีขึ้นปรับกลุ่มเป้าหมายคุณแอนเอาให้มันกว้างมากขึ้นก่อนนะครับถ้าเครื่องเสียงรถยนต์อาจจะเลือกแต่ผู้ชายก่อนหรือทำไงให้มันกว้างชัดเจนมากขึ้นก่อนนะครับแต่ถ้าดีที่สุดเนี่ยต้องยิงในรูปแบบอะไรแบบนี้ในความคิดผมนะเดี๋ยวจะบอกว่าผมถูกหมดก็ไม่ได้แต่นี่คือสไตล์ที่ผมยิงเพื่อเราจะได้ค้นหาก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายไหนดีไม่ดีให้เราเข้าใจก่อนแล้วเราจะได้ยิงโฆษณาได้ดีมากขึ้นนะครับผมคิดว่าอย่างนี้นะครับเสริมอีกนิดนึงเพราะเมื่อกี้ผมเห็นลุคอะไรด้วยแล้วถ้าเป็นไปได้คุณแอนสร้างลุคอะไรเป็นให้มีลุคอะไรเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายด้วยคุณแอนลุกอะไรก็คือตัวเนี้ยกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันภาษาอังกฤษนะครับแล้วลองยิงโฆษณาดูหลายๆครั้งการใช้ลุกอะไรอาจจะช่วยทำให้โฆษณาคุณถูกลงได้ในความคิดผมนะครับเผื่อว่าคุณโยธินพูดถึงลุกอะไรเข้ามาระหว่างลุกอะไรหวานใช่ไหมคุณโยธินหวานแหไปเรื่อยๆกับพิกเซลยิงตามตื้อคนเซลเพจสถานการณ์ตอนนี้อะไรได้ผลดีที่สุดโดยหลักการแล้วตามตื้อคนตอบยากคุณโยธินผมแล้วแต่แคมเปญบางแคมเปญตามตื้อคนก็ดีบางแคมเปญลุกอะไรก็ดีกว่าแต่โดยเฉลี่ยแล้วดีกว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราคิดเองอีกอะในความคิดผมยิง2อันคุณโยธินวิธีก็อย่างหน้าจอนี้เลยครับผมมีกลุ่มหลักกลุ่มรองคุณอาจจะมีลุกอะไรแล้วมีรีมาร์เก็ตติ้งแยกกันเพื่อคุณจะดูผลลัพธ์ก็ได้แต่บางครั้งนี่ผมเอาลุกอะไรรวมรีมาร์เก็ตติ้งอยู่ในกลุ่มเป้าหมายเดียวกันเลยคือผมไม่หมายแล้วผมรวมเป็นชุดโฆษณาเดียวกันแล้วยิงเลยเพราะว่าจริงๆแล้วรีมาร์เก็ตติ้งคุณโยธินถ้าเราใช้เงินไม่เยอะคนที่เข้าเซลล์เพจเราก็ไม่เยอะกลุ่มเป้าหมายมันน้อยถึงมันจะผลดีแต่มันน้อยจำนวนคนไซส์ของกลุ่มเป้าหมายมันน้อยบางครั้งผมก็ลงกับลูกอะไรมันมี 600,000 เราปรับนู่นปรับนี่มันอาจจะเหลือสัก 3-4 แสนก็เอารีมาร์เก็ตติ้งใส่เข้าไปเลยผมไม่เลือกครับคุณโยธินผมยิงเลยแล้วบางทีผมรวมเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันด้วยโอ้วันนี้มีคำถามดีใจยังเลยผมยิงตั้งไว้ 1,000 คลิกแล้ว 2-3 โอ้โหหมายถึงข้อความป่ะครับคุณ SA New ถ้าข้อความแล้ว 2-3 บาทถือว่าถูกมากๆเลยนะครับผมยังทำไม่ได้ก็เลยครับคุณ SA New นะครับก็มันขึ้นอยู่กับสินค้าด้วยมั้ยโอ้ถือว่าดีมากคุณ SA New ถ้าเป็นข้อความนะแต่ถ้าเป็นคลิกไปเว็บไซต์นี่ไม่ใช่ก็ไม่ถึงกับดีมากนะครับแต่ถ้าเป็นข้อความตกข้อความนะ 2-3 บาทถือว่าดีมากๆนะครับผมยังทำไม่ได้เลยครับแต่จริงๆมันขึ้นอยู่กับสินค้าด้วยถ้าสินค้าไหนมันเข้าถึงง่ายราคาไม่แพงมันก็จะดรอปลงสินค้าไหนเข้าถึงยากราคาสูงข้อความมันก็จะแพงนะครับมันขึ้นอยู่กับสินค้าด้วยมาทันไดนามิกขอโทษคุณแฟงกี้ผมยังลำอยู่เลยคุณแฟงกี้ตายละยังทันอยู่เพิ่นมีคำถามผมอยากจะตอบคำถามก่อนนะคุณแฟงกี้รอแป๊บเดียวคุณแฟงกี้ครับผมมาทันไดนามิกวันนี้ได้พูดเรื่อง Dynamic Ads จำเป็นต้องพูดแล้วคุณแฟงกี้มานั่งรอแล้วข้อความในภาพมีส่วนไหมคะที่ทำให้ราคาแพงข้อความคุณแอนเขาบอกข้อความแพงแล้วเขาถามว่าภาพมีข้อความอยู่ในนั้นมีส่วนไหมคือมีตัวหนังสือเยอะๆใช่ไหมคุณแอนในสมัยก่อนมีส่วนคุณแอนว่าถ้าตัวหนังสือในภาพเยอะๆเนี่ยอาจจะทำให้ข้อความแพงแต่เมื่อไม่นานมานี้เองผมว่าไม่เกิน2 อาทิตย์เนี่ย Facebook เขาอัปเดตใหม่แล้วเหมือนกับเขาไม่ค่อยไอ้กฎที่บอกตัวหนังสือเยอะๆบนภาพเนี่ยเขาเหมือนเขาจะผ่อนปลนและไม่ได้จำกัดตัวหนังสือบนภาพเท่าไหร่แล้วครับเมื่อวานนี้ผมโชว์ให้ในไลฟ์ดูว่าผมให้น้องลองทำโฆษณาโปรโมทคอร์สออนไลน์ของผมโดยใช้ตัวหนังสือเนี่ยเยอะอย่างเงี้ยคุณแอนก็ผ่านนะครับก็ผ่านนะแล้วมันก็ไม่ถึงกับแย่มากงั้นโดยรวมผมคิดว่าตัวหนังสือบนภาพไม่น่าจะมีผลว่าทำให้โฆษณาแพงแต่สิ่งที่มีผลมากกว่าคือความน่าสนใจของโฆษณามากกว่าคุณแอนในความคิดผมตัวหนังสือก็อย่าไม่ต้องมากก็ได้ใส่คีย์เมสเสจใส่อะไรที่มันน่าจะดึงดูดส่วนใหญ่ควรจะเป็นโปรโมชั่นหรือเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายคุณเพื่อให้เขาคลิกเข้ามามันจะทำให้ดรอปลงงั้นอาจจะเปลี่ยนภาพโฆษณาเป็นภาพที่มันสวยๆคมชัดถ้ามันไม่ดีขึ้นปรับกลุ่มเป้าหมายให้มันกว้างมากขึ้นในบางครั้งเนี่ยคุณทำกลุ่มเป้าหมายแคบเกินไปค่าโฆษณาก็อาจจะแพงได้นะครับอาจจะลองปรับอะไรแบบนี้ก่อนนะครับคุณ SA New คุณแจ๋วมากเลยนะครับที่โฆษณาถูกขนาดนั้นนะครับผมยิงวันละหนึ่งอะไรครับอย่าบอกว่า 100,000 นะพูดไปแล้วนะกำไร 30-40% แอดแพงขึ้นเรื่อยๆต้องหนีไปไลฟ์สดครับตอนนี้ยิงแบบ Conversion ดีที่สุดดีกว่ายิงแบบข้อความครับอาจารย์ใช่ครับในความคิดผมคิดอย่างนั้นนะครับยิงแบบ Conversion ดีที่สุดในความคิดผมเพราะว่ามันกว่าคนเขาจะ Convert จริงๆคือเขาต้องเข้าไปหน้าเว็บไซต์ผมเปิดให้ดูก่อนนะครับคุณแฟงกี้รอแป๊บนึงนะผมไป Dynamic แน่นอนครับแต่ผมคิดว่านี่มันยังอยู่ในหัวข้อที่เราสนทนากันมีประโยชน์นะครับคุณ 22Y 22Y เขาบอกว่าเขาเคยยิงโฆษณาแบบเยอะมากเลยราคากลุ่มโฆษณาเยอะเขายิงแบบข้อความมาเทียบกับ Conversion ดีกว่าเหตุผลที่ดีกว่านะผมคิดว่ามันได้คุณภาพของ ของลูกค้ามากกว่าเช่นเราส่งโฆษณามาที่เว็บไซต์ Conversion เราคือกดปุ่มนี้สำหรับผมนะเพื่อจะติดต่อมาการที่จะกดปุ่มนี้ได้เขาต้องตั้งใจระดับหนึ่งครับเขาไม่เหมือนกับข้อความที่อาจจะโดนโดยบังเอิญภาษาน้องในทีมผมเรียกว่าอะไรนะมือลั่นอะไรอย่างเงี้ยงั้นผมคิดว่าอันเนี้ยอาจจะได้มากกว่าแต่เรื่องคอสเนี่ยว่าต้นทุนต่อผลลัพธ์อะไรแพงกว่ากันเนี่ยตอบลำบากบางครั้งคอนเวอร์ชันก็แพงกว่าเพราะมันคุณภาพมากกว่าบางครั้งคอนเวอร์ชันก็ถูกกว่าในกรณีที่ต้นทุนต่อผลลัพธ์ของข้อความแพงมากๆนะผมจะให้คุณหนีมาคอนเวอร์ชันนะครับและจริงๆแล้วเป็นหลักการทำโฆษณาของฝรั่งเขาจะส่วนใหญ่ก็ใช้เว็บไซต์มากกว่าใช้ไอ้เจ้าข้อความนะครับแต่มันต้องมาปรับเข้ากับไลฟ์สไตล์คนทางนั้นผมไม่สามารถฟันธงได้ 100% นะครับสุดท้ายก็คือยิงโฆษณาแล้วก็เปรียบเทียบเหมือนที่คุณ 22Y นี่เขาเปรียบเทียบแล้วเขาก็จะค้นพบว่าคอนเวอร์ชั่นดีสำหรับเขานะครับคุณธนากรบอกเราจะแก้ไขแคมเปญให้เพิ่มกลุ่มลุกอะไรได้ไหมครับมันขึ้นอยู่ว่าเดี๋ยวผมสมมติคุณธนากรเขายิงโฆษณาอยู่แล้วเขาบอกอยากจะทำลุกอะไรเราจะแก้ไขยังไงเพื่อให้มีลุกอะไรถูกไหมครับคุณธนากรก็มีอยู่2วิธีสร้างชุดโฆษณาใหม่เข้าไปเลยชุดโฆษณาลุกอะไรหรือแก้ไขจากชุดโฆษณาเดิมโดยใส่ลุกอะไรเข้าไปเพิ่ม แต่จะแก้ไขได้ไอชุดโฆษณานั้นต้องเป็นแบบเขาเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองพูดอย่างนี้งงคุณธนากรดูผมนะครับคุณธนากรบอกเห็นอนันต์บอกว่าลุคอะไรน่าจะดีเรามีแคมเปญอยู่แล้วแบบนี้สมมตินะฮะเราจะทำยังไงที่จะใส่ลุคอะไรเข้าไปวิธีแรกคุณก็เข้าไปที่แคมเปญของคุณใช่ไหมครับคุณสร้างตรงชุดโฆษณาสร้างชุดโฆษณาตัวใหม่เข้ามาเลยครับสร้างชุดโฆษณาตัวใหม่แล้วก็คุณก็เลือกลุคอะไรเหมือนสร้างใหม่นั่นแหละแต่สร้างแค่ชุดโฆษณาภายใต้โฆษณาภายใต้แคมเปญที่คุณมีอยู่นะครับผมก็มาเลือกลุคอะไรจากตรงนี้เลยกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเนี่ยผมก็เลือกลุคอะไรที่ผมต้องการได้นี่เป็นวิธีแรกผมเลือกลุคอะไรปึ้งผมไม่เลือกนะเนี่ยพอเลือกเสร็จแล้วคุณก็จะได้กลุ่มเป้าหมายใหม่ชุดโฆษณาใหม่ที่มีลุคอะไรตามที่คุณต้องการนะครับวิธี2มีแบบไม่สร้างไหมไม่ต้องสร้างใหม่เอาไปเพิ่มในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ไหมก็พอเป็นไปได้แต่สิ่งที่ผมบอกคุณจะเพิ่มได้ต่อเมื่อกลุ่มเป้าหมายนั้นต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองผมไม่รู้จะใช้คำอะไรยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเป้าหมายกำหนดเองก็พวกลุคอะไรรีมาร์เก็ตติ้งนี่คือกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองลุคอะไรรีมาร์เก็ตติ้งคือกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองเช่นผมเอารีมาร์เก็ตติ้งแบบนี้นะนี่คือชุดโฆษณารีมาร์เก็ตติ้งผมแก้ไขถูกไหมครับถ้าคุณเห็นเนี่ยผมมีรีมาร์เก็ตติ้งอยู่ผมแล้วมันเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองถ้าเป็นแบบนี้ผมสามารถจะเพิ่มลุคอะไรเข้าไปได้คุณหวังว่าคุณเข้าใจผมนะเนี่ยผมเพิ่มลุคอะไรเข้าไปได้อย่างนี้เลยเห็นไหมครับงั้นในนี้จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีรีมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วแล้วผมก็เพิ่มลุคอะไรเข้าไปได้ถ้าคุณธนากรต้องการเพิ่มลุคอะไรเข้าไปในชุดโฆษณาที่มีอยู่ชุดโฆษณานั้นต้องเป็นชุดโฆษณาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายกำหนดเองนี่คือคำตอบผมหรือถ้าไม่มีก็ต้องสร้างใหม่สร้างชุดโฆษณาใหม่ภายใต้แคมเปญเดิมอย่างนี้ครับหวังว่าพอเข้าใจผมนะอ๋อคุณแอนอ๋อโอเคนะครับโอเคนะครับคุณธีรพลนะครับขอเรียนซ้ำได้ไหมครับไปเรียนครั้งหนึ่งตอนนี้ลืมหมดแล้วแต่ติดตามตลอดคุณธีรพลติดต่อเข้ามาได้ไหมครับขอโทษทีคุณธีรพลลองติดต่อมาที่ SME Jump นะครับเขียนเข้ามาก่อนแล้วกันนะทักเข้ามาในไลน์นะครับเขียนไว้ก่อนนะครับบอกว่าได้คุยกับคุณอนันต์เดี๋ยวผมจะลองคุยกับทางทีมงานผมดูนะครับทักเข้ามาก่อนแล้วกันนะครับได้ครับหรือจริงๆแล้วติดตรงไหนก็ถามเข้ามาได้นะคุณธีรพลคุณอาจจะลองทำติดตรงไหนถามผมมีน้องๆในทีม15คนช่วยตอบคำถามคุณอยู่แล้วนะครับโอเคผมติดตามอาจารย์มานานมากครับได้ความรู้จากอาจารย์สอนดีมากโอ้ขอบคุณมากครับคุณ22Yใครมีโอกาสเรียนผมแนะนำเรียนเลยอาจารย์สอนมีความรู้มากๆโอ้ขอบคุณมากครับยินดีครับเรามีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันครับผมเชี่ยวชาญอย่างนี้ผมก็อยากจะเอาสิ่งที่ผมรู้มาให้คุณเห็นคุณอาจจะมีประโยชน์สำหรับคุณนะครับมันทำให้ความรู้ของผมมันมีมากค่ามากขึ้นแต่ตอนนี้มันทำแล้วมันรู้สึกดีครับถ้ามันเป็นประโยชน์สำหรับคุณนะครับโอเคเดี๋ยวคุณแฟรงกี้จะบ่นผมไปต่อแล้วครับจริงๆคุณแฟรงกี้ผมเตรียมมาหลายอันก่อน Dynamic Ads อีกคุณอดใจรอแป๊บหนึ่งนะครับหรือผมไม่ต้องเตรียมละผมไปเลยแล้วกันนะจริงๆผมจะเล่าเรื่องอื่นเพราะผมกลัวว่าคนที่ไม่ทำเจ้าพวก Dynamic Ads Conversion เขาจะทำไม่ได้แล้วเขาไม่ได้ประโยชน์แต่ผมไปก่อนแล้วกันให้คุณแฟรงกี้เห็นก่อนเมื่อวานนี้เราคุยกันแบบนี้นะครับเราจะสร้างโฆษณาที่เป็น conversion ผมบอกเฮ้ยมันต้องมี4 สเต็ปนะสเต็ปแรกคือสร้างพิกเซลเป็นโค้ดไปวางที่เว็บไซต์การทำโฆษณาแบบ conversion แบบตะกี้เนี่ยนะฮะโฆษณาบน Facebook คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์หรือ Sales Page แล้วบอกเราต้องการให้เขากดสั่งซื้อหรือกดเพิ่มเพื่อนอะไรบางอย่างเนี่ยกดปุ่มเพื่อจะส่งข้อความมาอะไรแบบเนี้ยเราเน้นอะไรแบบนี้เรียกว่า conversion แล้ว Facebook เขารู้ด้วยเราอยากจะให้เขาให้Facebook ไปหาคนกดปุ่มมาให้หน่อยต้องบอก Facebook ก่อนว่าคนกดปุ่มเนี่ยอีเวนต์อะไรภาษา Facebook นะฮะมันพอเราวางพิกเซลเสร็จแล้วก็สร้างอีเวนต์อันนี้เราเล่าไปเมื่อวานนี้นะฮะสร้างอีเวนต์เพื่อจะบอกว่า Facebook นะอีเวนต์ของเราคือกดปุ่มนี้นะเรียกว่า Lead เรียกว่าลูกค้า Facebook ช่วยไปแสดงโฆษณาหากลุ่มคนที่เข้าเว็บไซต์จะกดปุ่มนี้ให้หน่อยนะครับวิธีนี้เขาเรียกว่าการสร้างโฆษณาแบบ conversion Facebook เล่าว่าเขาจะส่งโฆษณาไปหาคนที่มีโอกาสมากที่สุดในการที่เข้าเว็บไซต์ไม่ใช่คลิกโฆษณาอย่างเดียวนะเข้ามาแล้วจะกระทำอะไรบางอย่างตามอีเวนท์ที่เรากำหนดให้ Facebook นะครับเมื่อวานเราคุยประมาณนี้เสร็จแล้วผมก็บอกอีกว่า ถ้าคุณทำได้แล้วผมจะให้ไปต่ออีกเพราะเรื่องของเรื่องมันคือช่วงนี้โฆษณามันแพงไอเจ้า Conversion ก็เป็นไอเดียหนึ่งเสร็จแล้วผมบอกเฮ้ยผมไปต่อตอนนี้ผมทำ Dynamic Ad Dynamic Ad นี่อารมณ์ประมาณว่าอยากให้โฆษณาเนี่ยมี performance ดีที่สุด performance ดีที่สุดคือส่งให้มันเต็มที่เลยวิธีที่ผมทำแบบสมัยก่อนเนี่ยจริงๆจะเรียกสมัยก่อนหรือเปล่าที่ผมโชว์อยู่บ่อยๆเนี่ยมันเป็นน้องๆ Dynamic Ad ผมบอกคอนเซปต์ก่อนนะครับมันคืออะไรนะครับถ้าคุณเห็นนี่คือแคมเปญใช่ไหมครับคุณธนากรชุดโฆษณานี่คุณเข้าใจแล้วแต่ละชุดโฆษณาถ้าคุณเห็นเขียวๆเนี่ยมันคือโฆษณาหรือโพสหรือไอ้รูปโฆษณาที่เราทำเนี่ยผมจะบอกคุณว่าเวลายิงโฆษณาผมจะให้คุณทำมากกว่า1รูปทำ2รูป3รูป3โพสให้มันแข่งกันถูกไหมฮะนั่นแหละคือไดนามิกระดับหนึ่งแล้วคือเรากำลังจะปรับแต่งโฆษณาแล้วหวังว่า Facebook จะส่งตัวที่ดีที่สุดไปหาคนกลุ่มเป้าหมายของเราวันแรกสมมติผมมี2โพสภายใต้กลุ่มเป้าหมายหลักพอยิงโฆษณาวันแรก Facebook ก็ส่งเท่ากันโยนโฆษณาโพสที่1ไปก่อนโฆษณาโพสที่2ไปก่อนพอหมุนไปได้สักระยะหนึ่งตาม Facebook พอจับทางได้แล้วส่งเบอร์1ทีไรเนี่ยโอกาสเกิด Conversion สูงกว่าเบอร์1จะส่งบ่อยๆส่งบ่อยๆส่งบ่อยๆอารมณ์ประมาณนี้นั่นคือสิ่งที่เราทำตอนที่ผมแสดงเมื่อหลายๆครั้งเนี่ยมันเป็น Dynamic แบบใช้มือทำคราวนี้เราอยากจะทำแบบนี้แบบง่ายๆเพราะอย่างนี้เราต้องมาเตรียมเขียนข้อความโฆษณาเบอร์1เขียนแบบหนึ่งโฆษณาเบอร์2เขียนแบบหนึ่งใช้ภาพคนละภาพเพราะเราไม่รู้อันไหนดีกว่ากันเราทำหลายๆอันเพื่อจะอย่าเรียกว่าเสี่ยงดวงเลยเรียกว่าทดสอบเพื่อให้ Facebook ส่งไปแล้วอันไหนดีเดี๋ยว Facebook จัดให้แต่เราต้องทำหลายๆอันงั้นใน1ชุดโฆษณาจะมีหลายแอดเลยคราวนี้เพื่อลดขั้นตอนนั้นFacebook สร้างสิ่งที่เรียกว่า Dynamic Ad ขึ้นมามีแอดเดียวแต่แอดเนี้ยเต็มไปด้วยวิตามินและเกลือแร่มีภาพได้หลายภาพมีข้อความได้หลายข้อความใส่เข้าไปเลยเดี๋ยว Facebook จับไปยำเองเช่นคุณใส่ภาพ3ภาพข้อความโฆษณาคุณใส่แบบ5แบบเข้าไปเลยปุ่มซื้อเลยเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรเนี่ยคุณใส่ไปเลยกี่มันได้5ปุ่มแล้ว Facebook จับไปยำทำโฆษณาเองเอาเฮด1ผสมภาพนี้ไปทำโฆษณาแล้ว Facebook จะเรียนรู้เองว่ายำแบบไหนแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดผมเล่าแบบนี้คือ Dynamic Ad เดี๋ยวผมจะโชว์รูปให้ดูนะแต่ให้ฟังคอนเซปต์ก่อนว่าที่มามันเป็นแบบนี้คุณอาจจะไม่ต้องทำก็ได้ถ้าคุณมีชุดโฆษณาแล้วใต้นั้นมีหลายโฆษณาอยู่แล้วมันก็คือ Dynamic ระดับหนึ่งแต่จะให้ดีกว่านั้นจะใช้ AI ของ Facebook ให้เต็มที่ทำ Dynamic Ad นะครับอย่างอื่นกระโดดไปก่อนคุณแฟรงกี้ทักมากลัวมันพูดเล่นนะคุณแฟรงกี้ผมเป็นคนแบบว่าถ้าคนเราเคยบอกอะไรแล้วเดี๋ยวเขามาแล้วเขาเสียเวลาผมเป็นคนขี้เกรงใจพูดอย่างนั้นงั้นผมเลยมาเขียนว่า Dynamic Ads เป็นเครื่องมือที่สุดเจ๋งสะกดถูกหรือเปล่านะครับที่ช่วยในการปรับแต่งโฆษณาเพราะเราทำ Dynamic Ads นี่คือเราใส่วัตถุดิบให้ Facebook เต็มที่เลยแล้ว Facebook ไปภาษาเขานะ Optimize เองไปทำโฆษณาให้มันดีที่สุดเองเพราะเราใส่ไปเต็มที่แล้วเดี๋ยวผมโชว์ตัวอย่างให้คุณดูเมื่อไหร่ที่คุณใช้ Dynamic Ad ผมก็ไปอ่านใน Facebook เขาเขียนไว้เขาบอกเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่แน่ใจว่าภาพแบบไหนข้อความแบบไหนเหมาะกับใครตอนที่คุณไม่แน่ใจคุณทำยังไงครับก็เหมือนที่ผมไม่แน่ใจนี่แหละผมก็จะทำแบบไอ้ภาพตะกี้เนี่ยเพราะผมไม่รู้ไงผมก็เอาภาพหลายภาพเขียนข้อความต่างกันเพราะผมไม่รู้แบบไหนจะดีถูกไหมครับแล้วส่งไปงั้น Dynamic Ad มันช่วยได้เราจะทำคล้ายๆกันแต่อยู่ที่เดียวเลยพองั้น Dynamic Ad มันเหมาะสำหรับคนที่อาจจะไม่แน่ใจไม่รู้ว่าภาพไหนดีข้อความไหนดีใส่เข้าไปเมื่อคุณต้องการได้โฆษณาหลากหลายหวังผลที่ดีที่สุดเพราะมันจะได้โฆษณาที่หลากหลายเลยนะครับ Dynamic Ad จะย้ำนี่ผมเขียนเองนะครับให้วิธีการทำงานของเขาคุณจะเตรียมข้อความ5ข้อความคุณเตรียมภาพหลายๆภาพในเป็นภาพนิ่งคุณจะมีวิดีโอผสมด้วยก็ได้มันมีปุ่ม call to action หรือปุ่มกระตุ้นคุณจะเลือกหลายปุ่มปกติคุณทำโฆษณาคุณจะเลือกได้ปุ่มเดียวไอ้นี่คุณจะเลือกได้หลายปุ่มเลยคุณใส่เข้าไปในแอด Facebook จะยำผมใช้คำว่ายำแล้วกันนะดึงข้อความมาดึงปุ่มมาดึงภาพมาออกมาเป็นแอดแล้วส่งไป เอาใหม่ดึงวิดีโอมาดึงภาพมาดึงปุ่มมาส่งไปเพื่อแสดงข้อโฆษณาแบบหลากหลายแล้วเขาจะปรับแต่งให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่แสดงด้วยความหมายคือบางทีคุณไม่มีวิดีโอแต่คุณมีภาพ Facebook ฉลาดมากเลยเขาจะเอาภาพคุณมาทำเหมือนออกมาเป็นวิดีโอให้อ่ะเหมือนออกมาเป็นคลิปมันอาจจะเป็นภาพแบบเลื่อนขยายอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาต้องการจะส่งโฆษณาไปหาตำแหน่งอื่นๆที่เป็นวิดีโอถ้าคุณเป็นภาพนิ่งอย่างเดียวคุณไม่สามารถไปตำแหน่งวิดีโอได้เลยมันจะมีตำแหน่งวิดีโอถูกไหมฮะสมัยใหม่นี้เวลาคุณดู Facebook บางทีคุณดูตรงวิดีโอเลยงั้นถ้าคุณมีภาพนิ่งอย่างเดียวมันไม่ไปตรงนั้นแต่การใช้ Dynamic Ad เนี่ย Facebook พยายามจะปรับอะไรบางอย่างในแอดของคุณเพื่อให้มันไปได้ทุกๆตำแหน่งที่มันไปได้เลยการไปได้ทุกๆตำแหน่งโอกาสสูงที่โฆษณาคุณจะถูกลงเพราะโฆษณาคุณจะไม่อั้นไงฮะโฆษณาถ้าคุณไปได้บางตำแหน่งมันจะต้องไปสู้กับคนหลายๆคนแต่ไปได้หลายตำแหน่งเลยเพราะพอ Facebook เห็นว่าโอกาสตำแหน่งไหนมันโฆษณาต้นทุนต่ำสุดเขาก็สามารถส่งไปได้เลยนะครับนั้นเป็นเหตุผลแล้วผมก็เขียนในภาษาผมนะหวังว่าคุณเข้าใจไม่เข้าใจแต่ผมมาเล่าใหม่ที่หลังนะครับแต่นี่คือ Dynamic Ads ก่อนจะใช้ได้คุณต้องทำโฆษณาที่เป็นภาษา Facebook แล้วกันนะทราฟฟิกส่งโฆษณาไปที่เว็บไซต์หรือเป็น Conversionแต่ในที่นี้เราใช้ที่ Conversion นี่คือหน้าตา Dynamic Ad จริงๆมันก็คือโฆษณาธรรมดาครับแต่อันนี้ผมทำในแอดเดียวภายใต้ชุดโฆษณานะครับผมทำให้คุณเห็นก่อนผมเห็นคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมไปที่คอมเมนต์นะครับผมเล่าทีเดียวก่อนนะครับนี่คือ Dynamic Ad ถ้าคุณดูนะครับมันอาจจะเห็นไม่ชัดเจนแต่ผมเตรียมภาพนี่เป็นคอร์สที่ผมจะสอนในเดือนตุลาผมทำภาพโฆษณาโดยที่มีธีมต่างกัน3ธีมแล้วผมมีวิดีโออีกภาพซ้ายผมแสดงเห็นราคาลดราคาว่าจะได้ส่วนลดประมาณ 2,900 หรือ 1,500 ภาพตรงเบอร์2อันที่2ของผมเนี่ยผมบอกเลยคอร์สราคาเท่าไหร่ภาพอันที่3ผมบอกเลยว่ามีเวิร์กช็อปมีอะไรผมจะมีข้อความที่ต่างกันผมมี3ภาพแล้วอันที่4ผมเป็นวิดีโอทั้งหมดนี้ผมทำในแอดเดียวเดี๋ยวผมเตรียมอะไรมาอีกผมว่าผมเปิดน่าจะเห็นมากกว่าผมเปิดแคมเปญนี่คุณดูเผื่อคุณจะเข้าใจผมขอดูคุณแฟรงกี้ก่อนนะครับผมว่ามีประโยชน์มากครับเพราะ Facebook นับ Dynamic Ad เป็นแค่1นี่อีกเหตุผลหนึ่งคุณแฟรงกี้เดี๋ยวค่อยไปเหตุผลนั้นผมเปิดแคมเปญที่ผมกำลังรันอยู่ให้คุณดูนะครับแคมเปญสอนสดนี่1แคมเปญผมมีหลายชุดโฆษณาผมบอกคุณยังไงผมทำอย่างนั้นเหมือนกันครับนะนี้ภายใต้ชุดโฆษณาผมจะมีแอดเดียวปกติผมต้องมี 2-3 แอดถูกไหมฮะแอดนี้ดันเป็นเพิ่นว่าแอดนี้เป็นไดนามิกผมเลยมีแอดเดียวได้ผมคิดเปิดแอดตัวนี้ให้คุณดูก่อนนะครับคุณจะได้เห็นภาพว่าไดนามิกมันคืออะไรพอคุณสร้างไดนามิกแอดเนี่ยเขาจะให้คุณใส่รูปได้มากกว่า1รูปเห็นไหมครับผมใส่รูปที่1ผมก็จะวางเลยว่ารูปธีมของผมจะมีอะไรบ้างแล้วผมก็ใส่วิดีโอได้ด้วยเห็นไหมครับยังไม่พอข้อความหลักข้อความตรงหัวโฆษณาตรงนี้ครับเอาหน้าผมออกก่อนถ้าคุณเห็นเคอร์เซอร์นะผมพยายามจะทำให้ใหญ่ๆข้อความตรงหัวโฆษณาตรงนี้คุณสามารถจะใส่ตรงนี้ได้ปกติคุณใส่แต่มันใส่ได้5อันเลยเห็นไหมฮะคุณสามารถจะแอดเพิ่มตัวเลือกเพิ่มขึ้นแล้วคุณใส่ข้อความอื่นอีกได้ยิ่งมีเยอะมันก็มีโอกาสที่จะเขียนโดนใจลูกค้ามากขึ้นนึกออกไหมครับงั้นข้างบนนี้คุณสามารถใส่ได้5ข้อความคุณอาจจะปรับเปลี่ยนให้มันหลายๆแนวเพราะเราไม่รู้ว่าแนวไหนใช่งั้น Facebook จะได้จับแต่ละแนวไปโยนถูกไหมฮะคุณงั้นก็ไอ้เจ้า Facebook เลยดีไซน์มาใส่ได้5ข้อความไม่พอข้อความตรงนี้ไอ้สีที่มันเป็นตัวหนาๆเนี่ยเขาเรียก headline ภาษาไทยเรียกข้อความพาดหัวตรงนี้นะถ้าคุณเห็นโฆษณาในมือถือตรงใกล้ๆปุ่มนะฮะคุณสามารถใส่ได้อีก5คุณนี่ดูสิครับคอร์สสอนยิงโฆษณาทำได้จริง1วันคอร์สที่ดีที่สุดอะไรประมาณนี้คุณสามารถเขียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพื่อมันจะได้มีความหลากหลายทั้งหมดนี้ทำใน1แอดเห็นไหมครับไม่พอตรงปุ่มเนี่ยครับนี่เรียกปุ่มกระตุ้นถ้าคุณเห็นในหน้าจอนะครับผมใส่ไป2ปุ่มเพิ่นว่าผมนี่คือลงทะเบียนเรียนรู้เพิ่มเติมคุณสามารถจะเลือกปุ่มอื่นๆก็ได้นะเพิ่มได้อีก5ปุ่มอะฮะสมัครเลยสมมุติผมจะเอาเห็นไหมฮะถ้าคุณทำโฆษณาแบบธรรมดาคุณจะได้ปุ่มเดียวคุณเห็นไหมครับเราก็เลือกปุ่มที่มันน่าจะสอดคล้องเพราะเราไม่แน่ใจว่าปุ่มไหนจะกระตุ้นเขางั้นมันเราสามารถทำอะไรได้หลากหลายแบบนี้หลักๆจะมีประมาณนี้1ก็คือ ภาพใส่ภาพเข้าไปซึ่งผมจะใส่วิดีโอเข้าไปด้วยนี่แล้วแต่นะครับ2ใส่ข้อความหลักเข้าไปข้อความหลักคือข้อความโฆษณาตรงนี้ใส่ได้5อัน3ใส่ข้อความพาดหัวตรงนี้4ปุ่มเห็นไหมครับทั้งหมดนี้อยู่ในแอดเดียวผมออกมาก่อนคุณจะได้เห็นนะเนี่ยอยู่ในแอดเดียวเห็นไหมครับงั้นเราไม่ต้องทำหลายแอดเลยทำแอดเดียวภายใต้ชุดโฆษณานี้ก็ได้ละเนี่ยคือ Dynamic Ad นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้คุณดูว่าหน้าตามันอารมณ์ประมาณไหนแต่มันจะอาจจะมองไม่เห็นชัดนะผมทำให้มันเล็กเลยกันเนี่ยมันจะมีความหลากหลายเขาจะให้ดูความหลากหลายได้เดี๋ยวผมลองเปิดดูอย่างนี้ไหมครับเขาจะให้ดูตัวอย่างเวลาคุณทำโฆษณาคุณเห็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมครับเนี่ยคุณอาจจะดูว่าผมเปลี่ยนภาพเป็นอีกภาพหนึ่งโฆษณาจะเป็นแบบไหนมันก็เปลี่ยนตามเห็นไหมครับข้อความพาดหัวผมมีหลายอันผมลองเปลี่ยนอันอื่นดูสิมันก็เปลี่ยนตามอะไรอย่างเงี้ยคุณดูตอนนี้ถ้าคุณเห็นเนี่ยเรามีสมมติมี5ภาพมี5ข้อความข้างบนมี5ข้อความพาดหัวมี5ปุ่มเกิดอะไรขึ้นครับ Facebook จับได้ผมจำตัววิธีคิดเลขแบบเด็กๆไม่ได้แล้วมันออกมาหลายรูปแบบเลยใช่ไหมฮะเอา5อย่าง5อย่าง5อย่างมาผสมกันน่ะ Facebook ก็จับยำผมใช้คำว่ายำยำแล้วส่งไปยำแล้วส่งไปยำแล้วส่งไปจะทำให้โฆษณาคุณเนี่ยแค่1 Dynamic Ad เนี่ยออกมาผมคิดว่าเป็นหลาย10แอดเลยฮะหลาย10รูปแบบเลยเสร็จแล้วเราไม่ต้องเลือกเองด้วยว่ารูปแบบไหนดี Facebook จัดให้ถ้าเราคิดว่า AI ของ Facebook เขาเจ๋งแล้วผมคิดว่าเขาเจ๋งด้วยงั้นเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราทำวัตถุดิบให้เขาแล้วเขาไปจัดเองพอเขายำแบบไหนส่งไปแล้วได้ Conversion ผมเดาว่าเขาจะยำแบบนั้นส่งไปบ่อยๆและเจ๋งกว่านั้นอีกเขาจะปรับแต่งตามกลุ่มเป้าหมายที่ส่งไปถ้าคือผมไม่รู้เชิงลึกนะผมอาจจะไม่100%เช่นส่งไปผู้หญิงมันอาจจะมีถ้าเราเตรียมภาพผู้ชายผู้หญิง Facebook ต้องน่าจะเก่งพอที่จะต้องส่งอะไรแบบไหนถ้าเป็นผู้หญิงส่งแบบหนึ่งผู้ชายส่งแบบหนึ่งอะไรแบบนี้ได้เลยในความคิดผมนะแต่แน่นอนแบบพื้นที่ไปแน่นอนคุณทำแบบเดียวเนี่ยไป IG Story ไป Instagram ได้แน่นอนเพราะ Facebook จะปรับตัวเองจากภาพให้เป็นวิดีโอในวินาทีที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่จะไปงั้นการเตรียม Material อาจจะไม่ลำบากนะถ้าคุณสมมติคุณทำเตรียมวิดีโอไม่ได้เนี่ยอาจจะใช้ภาพนิ่งก็ได้เดี๋ยว Facebook จัดให้เองนะครับนี่เป็นไอเดียก่อนแล้วกันส่วนผลลัพธ์เนี่ยผมยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ว่ามันดีผมก็เพิ่งยิงได้ไม่นานแต่เท่าที่ผมเคยทำให้ลูกค้าแบบธรรมดากับแบบเนี้ยดูเหมือนว่าแบบไดนามิกจะได้คอนเวอร์ชันที่ดีกว่าแต่ไม่คอนเฟิร์ม 100% นะครับเพราะยังยิงได้ไม่ระยะเวลาไม่นานพอแต่อย่างน้อยเนี่ยทำให้ได้ความหลากหลายในการยิงโฆษณาแน่นอนซึ่งมันเป็นพื้นฐานของการที่จะออพติไมซ์โฆษณาให้มีประสิทธิภาพอยู่แล้วงั้นผมเลยคิดว่าแบบเนี้ยดีเพราะยังไงถึงไม่ทำแบบนี้เราก็ต้องทำหลายอันอยู่ดีงั้นทำแบบนี้ซะดีกว่าให้ Facebook ใช้ AI ของ Facebook ให้เต็มที่นะครับในความคิดผมมันเป็นแบบนี้นะครับคุณธนากรบอกคล้ายๆโฆษณาแบบสไลด์ไหมคล้ายๆกันคุณธนากรแต่อันนี้มันยิ่งกว่าครับคือเราสามารถนอกจากภาพที่เข้ามาต่อกันให้เป็นแบบสไลด์แล้วเรายังใส่ข้อความใส่ปุ่มได้หลากหลายมากกว่าถ้าทำแบบสไลด์ผมว่าทำแบบนี้ดีกว่าแต่เพิ่นว่ามันต้องเป็นคลิกทูเว็บไซต์นะครับหรือโฆษณาส่งไปเว็บไซต์หรือคอนเวอร์ชันอย่างอื่นยังไม่มีไดนามิกเท่าที่ผมดูนะฮะถ้าคุณแฟรงกี้นะครับทำอยู่นะครับคุณแฟรงกี้มันมีปุ่มหนึ่งคุณไม่แน่ใจคุณเปิดไว้หรือเปล่านะผมจำเนี่ยตรงนี้ฮะปรับชิ้นงานโฆษณาให้เหมาะสมกับแต่ละคนนะฮะมันมีแบบนี้ด้วยนะคุณแฟรงกี้ผมนำเสนอให้เปิดไว้นะครับ Facebook เขาบอกว่าถ้าเปิดตัวเนี้ยFacebook เขาจะจัดอย่างที่ผมว่าเองเปลี่ยนภาพให้เป็นวิดีโอในบางกรณีถ้ากลุ่มเป้าหมายอยู่ใน placement ภาษาเขานะเช่นเขาอยู่ใน IG Story เราอยากจะไปเนี่ยเดี๋ยว Facebook จัดให้ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะเปิดปิดดีคุณเปิดอ่านก็ได้เนี่ยเขาจะบอกไว้เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะครอปตัดรูปภาพนะวิดีโอของคุณเนี่ยแล้วอาจจะมีการความเร็วของวิดีโอแบบไม่มีเสียงคือเขาจะปรับให้เป็นวิดีโอคือเขาจะทำอะไรบางอย่างกับแอดคุณเขากำลังจะพูดอย่างนั้นนะเพื่อจะ optimizeโฆษณาของคุณสำหรับ each person เห็นไหมครับดูคำนี้ครับไม่รู้จะแปลไทยยังไงนะ optimize creative คือโฆษณา for each person แสดงว่าเขากำลังจะด้วย Dynamic เนี่ยเขาจะปรับโฆษณาของคุณให้เหมาะสมกับคนที่กำลังจะไป นะฮะผมเลยคิดว่ามันโอเคนะครับมันโอเคนะครับวิธีเติมเหมือนรูปภาพที่เรายิงโฆษณาธรรมดาเนี่ยแหละครับเพียงแต่พอเราเข้าใจแล้วเราต้องไปลองเล่นดูนะฮะแล้วก็เราสามารถต้องคิดข้อความอะไรเยอะๆแบบเนี้ยถ้าใครทำผมไปแหมเกินไปนะเวลาผมพูดแล้วผมอิน Google Search ถ้าใครเข้าใจนะฮะมันก็มีแบบนี้เหมือนกันเรียกว่า responsive search ad ก็เป็นอย่างนี้เวลาคุณทำ search บนหน้า Google ใช่ไหมครับคุณเขียนข้อความโฆษณาเนี่ย responsive คุณสามารถเขียนข้อความได้15ข้อความแล้ว Google จะไปจับยำเพื่อจะโชว์ข้อความที่ดีที่สุดในโฆษณาบน Google Search อารมณ์เดียวกันแค่โยงไปนิดเดียวเดี๋ยวจะงงแต่ให้เห็นก่อนไดนามิกเป็นแบบนี้นะครับไม่รู้คุณแฟรงกี้เป็นยังไงนะครับแต่ผมเริ่มสบายใจผมทำตามที่พูดแล้วครับแต่นะครับแต่มันอาจจะล้นไปหน่อยนะฮะแต่ผมคิดว่ามันเป็นเนื้อหาที่คุณหาฟังที่ไหนลำบากนิดนึงนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนพูดถึง Dynamic Ad นะครับผมขอย้อนคอมเมนต์ก่อนนะครับขอโทษทีขอบคุณจีรัศยานะครับวันนี้เพิ่งมาทันไลฟ์ความรู้ดีๆขอบคุณมากครับไม่ต้องห่วงนะครับมาไม่ทันไลฟ์ผมไม่เคยลบนะครับดูย้อนหลังได้เลยนะครับคุณธนากรเข้าใจแล้วนะครับคุณธีรพลบอกออฟฟิศอยู่ใกล้กันเหรอครับโอเคครับผมอยู่ลาดพัฒนา24 26อะไรแถวนี้ครับคุณโยทินถ้า Conversion มีคนคลิกแค่ไม่กี่คนเราจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องใส่เงินไปเท่าไหร่เหรอครับคือ Facebook มันคิดให้เองตามแคมเปญหรือเปล่าผมไม่แน่ใจความหมายคืออะไรนะครับคุณโยทินคืออารมณ์ประมาณว่าถ้ามีคนคลิกไม่กี่คนไม่คุณโยทินโฆษณาส่งตามเงินเช่นคุณบอกคุณใส่500โฆษณาก็จะส่งในจำนวน500คือ reach impression จำนวน500ส่วนจะ convert ไม่เท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพแล้วมันไม่ได้หมายความว่าใส่500ถ้าคนไม่ convert จะไม่เสียเงินนะคุณโยทินไม่ใช่ถ้าผมเข้าใจแบบที่อย่างนี้นะไม่ใช่คุณใส่เท่าไหร่เงินก็หมดส่วนจะได้ conversion มากน้อยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการทำโฆษณาตอบแบบนี้ดีกว่านะครับถ้าคุณเข้าใจผมนะคุณแอนอยากทำเป็น Dynamic Ad ไม่ยากครับคุณแอนต้องเริ่มจากอย่างนี้ก่อนคุณแอนต้องมีเว็บไซต์ก่อนเพราะตอนนี้ Dynamic Ad เท่าที่ผมเข้าใจคือยิงโฆษณาไปที่เว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นแบบ Conversion หรือยิงแบบธรรมดาเสร็จแล้วเนี่ยแม่แล้วผมต้องทำยังไงพอคุณมาที่ตรงโฆษณาเนี่ยครับเดี๋ยวผมค่อยทำวิดีโอตัวใหม่แล้วกันนะครับตัวนี้มันทำลำบากแล้วมันจะสามารถเลือกแบบไดนามิกแล้วทำตามที่หน้าจอบอกนะครับขอโทษทีนะคุณแอนผมไม่สามารถจะไลฟ์แล้วบอกได้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวมันจะงงเกินไปคุณกิติธนาดุลนะครับสวัสดีนะครับติดตามมาตลอดเพิ่งได้ไลฟ์เห็นครั้งแรกอ๋อขอบคุณมากครับคุณกิติขอบคุณมากครับผมไลฟ์2 วันวันพุธพฤหัสเวลา 18:00 น.ครับคุณแอนดูย้อนหลังพอดีติดงานจะอ๋อขอบคุณมากครับคุณแอนไม่มีปัญหาครับผมไม่เคยลบไลฟ์ครับอ๋อไลฟ์สดครั้งแรกคุณปรางนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวผมไปหาคุณแฟรงกี้อีกรอบนะครับดูมีคำถามอะไรเดี๋ยวเราเข้าเรื่องอีกนิดนึงนะฮะคุณธีรศักดิ์สวัสดีครับอาจารย์มือใหม่ขอเรียนด้วยอ๋อหัวเรื่องในวันนี้อาจจะลำบากมือใหม่หน่อยนะครับเดี๋ยวผมลองโชว์อันบางอย่างสำหรับมือใหม่นะครับตอนนี้มันเป็นมือเก่าระดับหนึ่งเลยนะครับเป็นแอดวานซ์หน่อยเพราะเราปูมาหลายวันแล้วนะครับแต่น่าจะมีประโยชน์นะครับ AI Facebook เก่งสุดยอดเลยครับยิงโฆษณาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว Facebook เขารู้เลยมีปุ่มให้ตามที่กำลังมีแผนเดินทางอ๋อโอเคครับงั้นคุณแฟรงกี้พอเห็นฟ้ามนะครับคุณโยทินกูเหมือน Google เยอะเลยเคยลองทำอยู่ครับปรับได้หลากหลายอย่างมากโอเคคุณโยทินอย่างนั้นนะครับ Google ก็คือ Google Search มี responsive ad นะครับส่วนถ้าคุณโยทินเข้าใจนะเป็น display โฆษณาบนเว็บไซต์อ่ะมันก็มี responsive เหมือนกันนะครับมันจะทำให้ภาพคุณจะเตรียมภาพแค่ 2-3 ภาพแล้วภาพจะยืดหดเองอัตโนมัติตามเว็บไซต์ที่ไปนะครับถ้าคุณทำถึงตอนนั้นนะครับไม่ทำไมวันนี้คอมเมนต์เยอะดีอ่ะคอมเมนต์เยอะดีงงปกติไม่ค่อยมีคนคอมเมนต์คุณไดนาขอถามหน่อยครับถ้าจะทำ Dynamic Ad จำเป็นต้องมีเว็บไซต์ก่อนใช่ไหมครับใช่ครับคุณไดนาความหมายมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าเผอิญว่าไอ้ Dynamic ตัวนี้เวลาคุณสร้างโฆษณาเนี่ยวัตถุประสงค์ที่มี Dynamic เท่าที่ผมกดดูนะอาจจะไม่ครอบคลุมนะ มันมีวัตถุประสงค์นี้ครับจำนวนผู้เข้าชมคือโฆษณาไปเว็บไซต์หรือ Conversion ถึงจะมี Dynamic ครับคุณไดอาน่างั้นถ้าคุณจะทำการมีส่วนร่วมเนี่ยมันไม่ได้มันทำได้แค่2อันนี้มันอาจจะมีอันอื่นนะผมไปไม่ถึงแต่เท่าที่ผมเห็นตอนนี้เป็นอย่างนี้ซึ่ง2วัตถุประสงค์เนี่ยของ Facebook เนี่ยมันคือส่งคนไปเว็บไซต์งั้นคำตอบก็คือจะทำ Dynamic ตอนนี้คือต้องเป็นแคมเปญที่ส่งคนไปเว็บไซต์หรือ Conversion นะครับคือจำเป็นต้องมีเว็บไซต์ถ้าตอบอย่างนั้นนะครับคุณสลินลารอดูวิธีทำวันหลังนะคะเรื่องนี้ไม่มีใครพูดจริงๆอ๋อได้ครับได้ครับคุณสวรักษ์การ Conversion ต้องมีฐานยอดวิวกดไลค์โพสต์ไหมคะไม่ต้องครับคุณสวรักษ์เขาถามว่าถ้าเราจะยิงโฆษณาแบบ Conversion มันต้องมีจำนวนอะไรบังคับก่อนไหมผมเปรียบเทียบนะเช่นการทำลุกอะไรสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันเนี่ยคุณจำเป็นต้องมีคนกดไลค์เพจคุณอย่างน้อย100คนแต่ Conversion ไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับแต่คือคุณสามารถสร้างและยิง Conversion ได้เลยแต่ที่ Facebook บอกไว้ว่าจะยิงให้ดีเนี่ยควรจะต้องยิงระดับหนึ่งเพื่อให้ได้จำนวน Conversion ระดับหนึ่งให้ Facebook เขาเรียนรู้ยกตัวอย่างนะครับเช่นผมยิงโฆษณาโปรโมทคอร์สสอน Facebook ของผมเนี่ยอย่างเงี้ย Facebook ใช่อนันต์ยิงเลยแต่วันแรกๆผลลัพธ์อาจจะไม่ค่อยดีนะเพราะ Facebook ยังไม่รู้ว่าส่งหาใครแล้วกดเขาจะเข้ามากดปุ่มเพื่อจะ Conversion ปุ่มนี้ Facebook บอกว่าต้องมีประมาณ50 Conversion อารมณ์ประมาณเนี้ย Facebook ถึงจะแม่นมากขึ้นผมกำลังจะบอกคุณว่ามันไม่ได้เป็นข้อกำหนดแต่สไตล์ของ Conversion เนี่ยการยิงโฆษณาในวันแรกๆอาจจะไม่ค่อยดีจนกว่ามันได้ Conversion ระดับหนึ่งมีข้อมูลระดับหนึ่งเพื่อให้ Facebook เขาสามารถเรียนรู้ได้ว่าคนสไตล์ไหนกลุ่มเป้าหมายแบบไหนถึงจะมีโอกาสได้ Conversion งั้นเวลายิงโฆษณาไปอาจต้องใจเย็นๆเพื่อจะสะสม Conversion ตัวนี้ให้ได้ระดับหนึ่งอย่างน้อยประมาณ50 Conversion นะครับเท่าที่ผมอ่านเจอนะประมาณ50นะครับแล้วมันถึงจะแม่นมากขึ้นนะครับคุณไดน่าบอกโอเคขอบคุณนะครับโอเคไม่แน่ใจเวลาผมเล่าเรื่องอะไรแบบแอดวานซ์บางทีผมยังไงอ่ะผมไปไม่สุดผมเสียเซลล์กลัวคนฟังไม่เข้าใจครับแล้วก็เพลินมันเป็นไลฟ์ผมไม่เห็นหน้าคุณก็เลยบางทีขาดความมั่นใจมันอาจจะขัดถ้าคุณดูที่ผมพูดนะเพราะผมไปไม่สุดผมก็พยายามกั้นใจไปสุดเพลินวันนี้คุณแฟรงกี้มารอฟังแต่นี้ยังไม่สุดนะคุณแฟรงกี้ผมไปไม่ละเอียดแต่ผมเอาเท่าที่คิดว่าจะทำให้คุณเห็นภาพแล้วคุณไปต่อได้นะครับงั้นพอมันเป็นแบบ Dynamic Ad เนี่ยมันจะเหลือมาประมาณนี้เองมีแคมเปญโฆษณาอาจจะมีกลุ่มเป้าหมายแค่3อันก็พอสมัยใหม่นี้ผมจะยุ้ยคุณทำกลุ่มเป้าหมายหรือชุดโฆษณาสัก 3-4 ชุดโฆษณาภายใต้แคมเปญนะและแต่ละชุดโฆษณาผมมี Dynamic Ad ตัวเดียวเห็นไหมครับสีเขียวคือ Ad ถูกไหมครับตะกี้ที่คุณแฟรงกี้พูดถึงเนี่ยบอกว่า Dynamic Ad ดีมากเลยเพราะ Facebook นับ1ความหมายคืออย่างนี้นะครับในอีกเดือน Facebook เพิ่งประกาศมาไม่นานนั้นเนี่ยในปีหน้าประมาณเดือนกุมภาเนี่ย Facebook เขาจะกำหนดจำนวนแอดโฆษณาของแต่ละเพจโดยเพจทั่วๆไปอยู่แถวๆ250แอดงั้นคุณจะมีสิทธิ์ในการรันโฆษณาพร้อมๆกันได้250โฆษณาซึ่งจริงๆไม่ได้ติดปัญหาอะไรเลยนะครับคนปกติไม่มีทางรันโฆษณาพร้อมๆกันได้250โฆษณาอยู่แล้วแต่ที่คุณแฟรงกี้ทักขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเจ้า Dynamic Ad เนี่ยเห็นมันหลากหลายแบบนี้แต่ Facebook นับ1นะครับนับ1นะครับงั้นมันก็ดีสำหรับคนหรือบริษัทที่ยิงโฆษณาเยอะๆถ้าใช้ Dynamic Ad ก็ทำให้มันมีโอกาสคือมันไม่จะถึงลิมิตช้าลงอะว่าง่ายๆงั้นคือสิ่งที่คุณแฟกกี้เขาทักเข้ามาถ้าใครยังไม่รู้ผมก็เลยเล่าให้ฟังโดยสรุปแล้วกันนะครับในปีหน้าต้นปี Facebook จะมีกฎเพื่อบังคับให้แต่ละเพจเนี่ยมีจำนวนโฆษณาที่รันณเวลาใดๆนะฮะพร้อมๆกันในจำนวนหนึ่งขึ้นอยู่กับเงินที่ลงโฆษณาโดยง่ายๆเลยสำหรับคนทั่วไปยิงเงินโฆษณาไม่มากหรือมากต้องมากระดับหนึ่งอ่ะผมคิดว่าคนส่วนใหญ่อ่ะ250โฆษณาในเวลาใดๆนะครับจะรันได้ขนาดนั้นมันจะมีตัวเตือนมาเลยว่าโฆษณาคุณถึงหรือยังผมเดาว่าคนที่จะมีผลกระทบน่าจะเป็นบริษัทมากกว่าที่จ้างคนทำหลายๆคนยิงโฆษณาให้กับคุณเขานับที่เพจนะครับไม่ได้นับที่บัญชีนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเป็นบริษัทผมจ้าง3เอเจนซี่โฆษณายิงโฆษณาให้เพจของผม Facebook เขาจะมาดูก่อนว่าใช้เงินโฆษณาประมาณเท่าไหร่ถ้าอยู่ในขั้นต้นของเขาคือก็จะทำให้คุณยิงโฆษณาได้ประมาณ250แอดนะครับพร้อมๆกัน งั้นก็ห้ามเกินลิมิตนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าคนธรรมดาไม่ต้องคิดมากครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ Dynamic Ad ช่วยแล้วกันนะครับอารมณ์ประมาณนี้โอเคอุ๊ยจะทุ่มหนึ่งแล้วเร็วจังเลยอ่ะงั้นก่อนจบนะครับเพิ่นว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสทำ Dynamic Ad ผมเสริมหัวข้อนิดเดียวให้คุณเห็นแล้วกันเผื่อคุณจะนำไปใช้นะครับอันนี้ใช้ได้ทุกคนเลยผมเตรียมมาสำหรับคุณเผื่อมานั่งฟังผมแล้วนานคุยเรื่องอะไรที่ผมไม่ได้ใช้เสียเวลาผมขอคุยเรื่องนี้แล้วกันนะครับข้อมูลแยกย่อยภาษาอังกฤษเป็น breakdown มั้งครับอารมณ์ประมาณว่าบางครั้งเนี่ยเวลาคุณยิงโฆษณาไปคุณอยากจะรู้ว่าโฆษณามันไปหาใครบ้างมันมีวิธีดูนะครับมีวิธีดูนะครับเดี๋ยวผมเปิดแคมเปญโฆษณาดูก่อนเช่นผมแบ็กไปก่อนสมมติปกติแล้วเวลาคุณยิงโฆษณาเราจะมาดูข้อมูลย้อนหลังเอาแคมเปญง่ายๆก่อนเอาแคมเปญนี้นะฮะแล้วผมจะดูข้อมูลเยอะๆโฆษณาส่งไปหาผู้หญิงผู้ชายมากกว่ากันอยู่ตรงนี้นะครับข้อมูลแยกย่อยถ้าคุณเคยใช้นะครับภาษาอังกฤษเรียก breakdown มันจะมี breakdown หลายอย่างเลยส่วนที่ผมใช้บ่อยๆคือการนำส่งหรือ delivery นะมันแยกย่อยอายุเพศเห็นไหมครับพอคุณลองกดดูนะฮะคุณจะเห็นเลยว่ามันเขาจะแตกมาเลยว่าอายุเพศอะไรบ้างแล้วผมอาจจะดูผลลัพธ์เลยว่าคนที่ convert ผมเนี่ยอายุเพศไหนเห็นไหมครับผมกำลังนำเสนอวิธีดูข้อมูลว่าง่ายๆคุณสามารถนำไปเพื่อจะวิเคราะห์ต่อได้เช่นผมยิงโฆษณาโอ้ผมเห็นคน convert เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนี่ดูสิคอลัมน์นี้คือผลลัพธ์ของผมเป็น conversion ผู้ชายแต่อายุ 35-44 อารมณ์ประมาณนี้เห็นไหมครับจะดูได้คุณมาเบรกดาวตรงนี้เลยแล้วมันมีเบรกดาวอย่างอื่นด้วยผมดึงตัวที่น่าสนใจไหมคุณดูนะครับตัวที่ผมใช้บ่อยคืออายุเพศอีกตัวหนึ่งคือภาษาอังกฤษเรียก region อ่ะภาษาไทยน่าจะภูมิภาคมั้งดูว่ามาจากจังหวัดไหนครับสมมติคุณยิงหลายจังหวัดเห็นไหมครับคุณมาเบรกดาวคุณจะพอเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายบางทีผมซอสดูตาม impression ตามผลลัพธ์เนี่ยใครส่งข้อความมากจากกันเราจะได้รู้ว่าเราควรจะเลือกจังหวัดไหนในการยิงโฆษณาบางครั้งเรายิงทั่วประเทศไปก่อนเสร็จแล้วเรามาดูอ๋อนี่ไงกรุงเทพชลบุรีลองลงมาอะไรแบบนี้เห็นไหมครับลองมาดูมันจะมีหลายข้อมูลคุณอาจจะว่างๆไปกดเล่นดูผมโชว์ตัวที่ผมทำบ่อยๆแล้วกันอายุเพศภูมิภาคแพลตฟอร์มไปที่ไหนมากที่สุดแพลตฟอร์มก็คือ Facebook IG Audience Network ก็คือเว็บไซต์พันธมิตรกับ Facebook อะไรประมาณนี้นะครับเราก็มาไล่ดูเพื่อจะทำความเข้าใจว่า Facebook ส่งโฆษณาของเราไปหาแพลตฟอร์มไหนบ้างไปหาผู้หญิงผู้ชายผลตอบรับเป็นยังไงนะครับเวลาที่เราวิเคราะห์ผมก็จะกดข้อมูลแยกย่อยอย่างนี้นะครับตัวไหนที่ผมใช้บ่อยผมขอดูอีกนิดนึงนะวันช่วงเวลาของวันอันนี้นะครับพอคุณกดเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าคนคอนเวิร์ตเนี่ยวันเวลาอะไรในแต่ละวันนะฮะเราจะได้รู้คอนเวิร์ตมากสุดอยู่ที่ 2-3 ทุ่มแน่นอนอันนี้คุณอาจจะพอเดาได้แต่เราจะได้รู้ข้อมูลไงฮะมันบางวันบางช่วงเวลามันอาจจะน้อยบางครั้งเนี่ยช่วงแน่นอนช่วงตีกว่าน้อยแต่บางทีผมเซอร์ไพรส์นะผมเจอางกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเที่ยงคืนตีหนึ่งยังคอนเวิร์ตอยู่เลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยเป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วกันถ้าคุณอยากจะรู้ว่าการยิงโฆษณาของคุณเวลาไหนดีมากที่สุดคุณก็เข้ามาข้อมูลแยกย่อยแล้วคุณก็ดูวันเวลาที่เขานำส่งโฆษณาแล้วคุณมาดูผลลัพธ์ต่อการทำโฆษณามันมีอย่างอื่นอีกนะคะเยอะแยะเลยนะครับคุณสามารถมาดูได้ที่ข้อมูลแยกย่อยแม่ผมกลัวเดี๋ยวจะไม่ได้กันทั่วหน้าผมก็เลยพยายามหาเรื่องเบาๆมาบอกคุณด้วยแล้วกันถ้าใครยังไม่เคยใช้เนี่ยผมใช้ตัวนี้ประจำในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเข้าไปที่ตัวจัดการโฆษณาเลือกวันย้อนหลัง14วัน7วันแล้วแต่เราแล้วเราค่อยมาวิเคราะห์โดยดูจากข้อมูลแยกย่อยตามสิ่งที่เราต้องการดูแล้วเน้นดูที่ผลลัพธ์ของการทำโฆษณาข้อความ conversion หรืออาจจะดูต้นทุนก็ได้นะแล้วก็ไปดูซิว่ายิงไปหาใครต้นทุนแพงเราจะได้ไม่ค่อยยิงเท่าไหร่อะไรแบบนี้หรือยิงหาใครขายได้ก็ดูได้นะครับคุณแฟรงกี้ผมคิดว่าคุณแฟรงกี้ทำได้อยู่แล้วเพียงแต่ผมมาเล่าอีกครั้งหนึ่งเผื่อจะมีคำถามอะไรเพราะว่าคุณน่าจะทำได้อยู่แล้วนะครับแต่ขอบคุณที่ทักเข้ามาแล้วพยายามที่จะสอบถามเข้ามานะครับคุณสุวิมลขอบคุณมากนะครับโอเคหวังว่าวันนี้จะพอทำให้คุณเห็นภาพอะไรใหม่ๆสำหรับคนคุณที่ไม่เคยทำ Conversion หรือทำ Dynamic Ad นะครับส่วนคนที่ยังทำไม่เป็นอย่างน้อยคุณเป็นผู้เจ้าของธุรกิจขอให้รู้ก่อนว่ามีอะไรแบบนี้ใน Facebook ถึงวันเวลาที่ใช่แบบที่ผมว่าเนี่ยคุณค่อยไปหาข้อมูลมันไม่ทำได้ไม่ยากหรอกครับ อย่างน้อยให้คุณรู้ก่อนว่ามันมีแล้วมันมีไว้เพื่ออะไรมันมีประโยชน์อะไรนะครับคุณธนากรก่อนกลับครับต่อไปนี้โฆษณาต้องมีคุณภาพ Facebook ถึงจะนำส่งและกินเงินโดย Facebook จะให้คะแนน Quality 0 ถึง 1.8 แล้วครับจะไม่นำส่ง2 ถึง 3 จะนำส่งแต่ไม่เยอะ4จะนำส่งเยอะๆมากครับคุณธนากรนี่เขาอัปเดตมาเหรอครับผมยังไม่ค่อยรู้เลยนะคุณธนากรเขาบอกอย่างนี้เดี๋ยวผมลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแต่โดยสรุปคือคุณธนากรบอกว่าต่อไปนี้เขาจะมีคะแนนคุณภาพคะแนนน้อยไม่ค่อยส่งต้องมีคะแนนมากๆใช่ไหมคุณธนากรขอบคุณมากเลยคุณธนากรขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับคุณนายหน้าบอกได้ความรู้มากๆขอบคุณมากครับคุณนายหน้าถ้าใครๆยังถ้าคุณยังติดปัญหาอะไรนะครับรบกวนสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับใน Line แอดของ Office เรานะครับอยู่ประมาณนี้นะครับผมมีน้องๆ15คนช่วยตอบคำถามของคุณผมบอกน้องๆไว้แล้วว่าคุณที่ดูไลฟ์ของผมเนี่ยบางครั้งผมอาจจะพูดเร็วไปหรือคุณอาจจะยังไม่สะดวกถามเนี่ยหรืออยากจะกลับไปทำแล้วก็มีติดอะไรถามเข้ามานะบอกดูไลฟ์ของคุณอนันต์มีตรงนี้เดี๋ยวน้องๆผมเขาตอบให้ครับไม่ต้องห่วงครับหรือคนที่เรียนกับผมนะครับแล้วก็ซื้อคอร์สออนไลน์ซื้ออีบุ๊กไปเนี่ยสามารถจะสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเรายินดีจริงๆเราเป็นห่วงด้วยผมอยากมาเรียนกับผมอยากให้ทำได้นะครับงั้นติดปัญหาตรงไหนถามมาได้เลยแคปเจอร์สกรีนบางคนไม่สะดวกถ่ายเป็นวิดีโอส่งมาในไลน์ครับมีน้องๆตอบให้ครับตอบไม่ได้เราจะพยายามไปหาข้อมูลให้แต่อันไหนยากมากๆก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่อย่างน้อยมองเราเป็นผู้แก้ปัญหาให้คุณเบื้องต้นเรายินดีตอบคำถามนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของงานของเราที่ผมบอกน้องๆเอาไว้คุณธีรศักดิ์บอกว่าเทสแอดควรเทสกี่วันครับตอบยากคุณธีรศักดิ์แต่ถ้าเป็นผมเทสขึ้นอยู่กับเทสอะไรนะครับถ้าเทสแบบว่าอะไรดีกว่ากันผมว่า7วันผมก็พอเห็นภาพแล้วแต่ถ้าจะเทสคุณภาพยกตัวอย่างเช่น Dynamic Ad ดีไหมที่ผมจะไปแนะนำคนอื่นทำเนี่ยผมเทสเป็นเดือนเลยครับคุณธีรศักดิ์แต่ถ้าในมุมทั่วไปเขาจะเทสแอดเพื่อจะดู performance เปรียบเทียบกันผมว่า7วันก็พอได้แล้วครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับเงินโฆษณาด้วยนะควรจะมีระดับหนึ่งมีน้อยๆบางทีมันก็มองไม่เห็นระดับหนึ่งเท่าไหร่อันนั้นผมคิดว่ามันต้องมีวันละ500สัก7วันมันพอจะเห็นอะไรบางอย่างแล้วครับคุณธีรศักดิ์ดูคะแนนตรงไหนตรงนี้ผมยังไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวต้องถามคุณธนากรว่าคะแนนดูตรงไหนตรงนี้ตอนนี้ที่เท่าที่ความรู้ผมมีผมรู้แค่คอลัมน์ของแอดเท่านั้นเองเมื่อวานผมโชว์ให้แล้วคุณรัชนีเดี๋ยวผมต้องไปเรียนรู้ก่อนเพราะนี้คุณธนากรก็ถามมาผมโชว์คอลัมน์นั้นให้คุณดูก่อนเผื่อคุณธนากรเขารู้เดี๋ยวเขาคงคอมเมนต์เข้ามาสิ่งที่ผมรู้คือตรงนี้นะครับนี่เป็นแคมเปญใช่ไหมผมเข้าไปที่โฆษณาแล้วผมคลิกไปทางขวาเนี่ยมันจะมีคอลัมน์นี้อยู่อันดับคุณภาพตอนนี้ที่ผมรู้มันจะเป็นสูงกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในค่าเฉลี่ยหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยคือสิ่งที่ผมรู้แต่สิ่งที่คุณธนากรบอกผมยังไม่ทราบข้อมูลเดี๋ยวผมพยายามจะไปอัปเดตแล้วมาเล่าให้คุณรัชนีฟังนะครับแต่ตอนนี้เท่าที่ผมรู้อยู่ตรงนี้คุณรัชนีในเลเวลของแอดโฆษณาครับเลื่อนมาทางขวามันจะมีคอลัมน์นี้อยู่มันจะบอกเป็นสูงกลางต่ำแล้วกันนะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับเท่าที่ผมทราบนะครับคุณรัชนีนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับตามสไตล์ผมนะครับโชว์ก่อนกลับครับมืดตะลึดตะตื่นแล้วครับแล้วก็ฝนก็ไม่ตกแล้วมั้งหวังว่าเดี๋ยวจะขับรถกลับบ้านแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่ติดตามกันนะครับถ้าใครไม่สะดวกดูย้อนหลังได้เลยนะครับผมไม่เคยลบไลฟ์นะครับเราคุยกันทุก 18:00 น.ของวันพุธพฤหัสก็เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าแล้วกันนะครับก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆในวันเสาร์อาทิตย์ที่จะวันหยุดนี้นะครับแล้วเรามีวันหยุดวันอังคารด้วยใช่ไหมครับแล้วเจอกันใหม่นะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับUma flor, uma onda, um céu azul, passarinho voando sem rumo, caminho deserto, alto astral, copo vazio, ficção real. E são as coisas desta vida, quanto mais achada, mais perdida. Yeah. São momentos que atravessamos, só olhando podemos ver quem somos. meus amor.